Sci-Fi Podcast สำรวจใจรีวิวจิตแง่มุมชวนคิดผ่านเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเอดร.กุลวดีทองไพบูลย์กับ Sci-Fi Podcast กันอีกครั้งนะคะพอดแคสต์ที่จะนำพวกเราไปสำรวจใจรีวิวจิตแง่มุมชวนคิดผ่านเรื่องบันเทิงค่ะวันนี้นะคะครูเออยากจะชวนพวกเรามาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งนะคะในละครดังนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะลาจอไปแล้วนะคะณวันที่พอดแคสต์นี้ได้ขึ้นนะคะเรื่องนะคะละครเรื่องนี้ก็คือเรื่องกระเช้าสีดานะคะเป็นละครที่โอ้โหเรียกเรตติ้งมากนะคะแล้วครูเอก็แอบติดตามอยู่ด้วยนะคะละครเรื่องนี้มันมีช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะมีช่วงโควิดมาหนักๆนะคะก็จะออนแอร์ไประยะหนึ่งแล้วก็ต้องหยุดกลางคันนะคะแล้วก็กลับมาออนแอร์ใหม่นะก็เลยมีแบบว่าต้องติดตามต้องรอคอยนะคะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะแต่ละครเรื่องนี้นะคะก็เป็นรีเมคนะคะเคยทำมาแล้วในอดีตนะคะแล้วก็เรียกเรตติ้งได้ดีมากในอดีตเช่นเดียวกันนะคะมาครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเรตติ้งก็ยังแรงอยู่นะคะกระเช้าสีดานะคะก็จะเป็นเรื่องราวของจริงๆแล้วมีตัวละครหลักๆก็ประมาณ 3-4 คนได้นะคะก็จะมีน้ำพิงนะคะน้ำพิงซึ่งแต่งงานอยู่กับคุณลือนะคะแล้วในบ้านของคุณลือเองเนี่ยก็จะมีเด็กคนนึงนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่คุณลือก็แบบเหมือนดูแลอยู่ในปกครองเนี่ยค่ะเป็นเด็กของคนดูแลบ้านแม่บ้านของคุณลือนะคะก็คือแม่บ้านเนี่ยชื่อคุณนุ่มนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อรำนำนะคะซึ่งเขาบอกว่าเรื่องกระเช้าสีดาเนี่ยค่ะละครเรื่องนี้นะตัวหลักเลยนะคะผู้ดำเนินเรื่องเนี่ยก็คือลำนำนะคะเป็นเรื่องราวของลำนำเนี่ยมากกว่าเรื่องราวของน้ำพิงด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องมายังไงก็เพราะว่าคุณลือแต่งงานกับน้ำพิงนะคะแล้วลำนำเนี่ยเหมือนในที่สุดแล้วก็คือแอบไปมีอะไรกับคุณลือนะคะเพราะว่าจริงๆก็รักด้วยคุณเอกก็เชื่อว่าลำนำก็มีความรักที่ให้กับคุณลือเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าคุณอาตลอดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลำนำเองอ่ะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากนะคะความที่ว่าตัวเองเป็นลูกแม่บ้านเนาะก็มีคล้ายๆมีปมอะค่ะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็จะเห็นหลายๆครั้งเลยในซีนต่างๆเนี่ยนะคะที่แบบว่าย้อนอดีตกลับไปตั้งแต่รำนำเคยเป็นเด็กนักเรียนเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกแบบเหมือนเพื่อนล้อหรือฝังใจว่าเอ้ยเราเป็นลูกคนใช้อย่างเงี้ยค่ะเนาะเราเหมือนไม่เท่าเทียมกับคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำนำก็จะมีความทะเยอทะยานมากว่าจะทำยังไงให้ฉันออกจากเนี่ยจากสถานะตรงนี้ได้เนาะฉันจะต้องดีฉันจะต้องเด่นฉันจะต้องมีฉันจะต้องได้นะคะก็เป็นแรงเนี่ยที่ทำให้ลำนำทำอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องราวนะคะจนกลายมาเป็นนิยายแล้วก็เป็นละครนะคะในวันนี้นะคะทีนี้เนี่ยความทะเยอทะยานของลำนำเนี่ยค่ะมันมีความทะเยอทะยานซึ่งถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อาจจะดูเยอะเกินงามนะคะเนาะทีนี้คุณเอกก็เลยคิดว่าพอพูดถึงเรื่องความทะเยอทะยานเรื่องของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ambition เนี่ยค่ะครูเอเองก็อาจจะไม่ค่อยพูดถึงมันบ่อยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วพูดตามตรงก็อาจจะไม่ได้ไปคอยตามอ่านในเรื่องราวของจิตวิทยาเกี่ยวกับ ambition เท่าไหร่แต่พอมาดูเรื่องของลำนำแล้วนะคะเรื่องจริงก็ในละครหลายเรื่องเนี่ยค่ะเราก็มักจะมีตัวละครที่มีความทะเยอทะยานที่มีความว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะอยากรู้สึกว่าอยู่เหนือคนอื่นนะคะมีความทะเยอทะยานมากนะคุณเอกก็เลยว่าเอ้ยลองไปเสิร์ชดูดีกว่าว่ามันมีงานเขียนมีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของ ambition หรือความทะเยอทะยานเนี่ยได้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยจะขอหยิบยกเนี่ยค่ะประเด็นในเรื่องของ ambition หรือว่าความทะเยอทะยานเนี่ยค่ะมาพูดคุยให้พวกเราฟังนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยมาดูก่อนว่า ambitionนะคะความทะเยอทะยานเนี่ยเขาให้นิยามว่ายังไงนะคะเขาบอกว่า ambition เนี่ยค่ะมันก็คือการที่เราเหมือนแบบว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จนะคะประสบความสำเร็จกับอะไรบางอย่างนะคะเนาะก็ต้องมีความปรารถนานะคะที่จะประสบความสำเร็จนั้นนะคะนอกจากความปรารถนาแล้วเนี่ยยังต้องมีความตั้งใจนะคะที่จะทำนะคะลงมือทำเพื่อให้เราไปสู่ไอ้จุดมุ่งหมายหรือความสำเร็จที่เราต้องการนะคะเขาบอกว่า ambition เนี่ยมันมากกว่าแค่ไปถึงเป้าหมายเท่านั้นนะคะแต่มันมีความต้องการที่จะทำให้เราเหมือนแบบว่าเหมือนทำให้เรา distinguish ตัวเองออกมาก็คือทำให้คนอื่นเห็นเราอย่างเงี้ยค่ะเห็นเราที่ทำให้เหมือนกับว่าไม่เหมือนคนอื่นมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าทำให้เราดูแบบเด่นขึ้นมาจากคนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย ambition นะคะยังเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลด้วยเนาะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เหมือนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกันนะคะคำว่า aspiration นะคะซึ่งก็คือถ้าคุณเอกก็ไปดูนะคะว่าในภาษาไทยอ่ะเขาแปลว่ายังไงบ้างก็มีแปลว่าความท
ทยานอยากก็มีนะคะความบางคนก็แปลเหมือน ambition เลยก็คือทะเยอทะยานก็มีนะคะแต่เขาบอกว่าในรากศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วนะ ambition กับ aspiration นี่ค่ะมันต่างกันนะคะเพราะว่า ambition เนี่ยมันเป็นลักษณะของคุณลักษณะส่วนบุคคลนะคะที่เรามีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะคะอาจจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของเราก็ได้นะคะแต่ว่า aspiration เนี่ยมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีความที่แบบว่าไปให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นเพราะฉะนั้นถึงเป้าหมายจบมันก็คือ aspiration ของเราในส่วนนั้นก็อาจจะสิ้นสุดลงนะคะแต่ว่า ambition เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเรามันเป็นลักษณะส่วนบุคคลของเราเนาะทีนี้เนี่ยมันก็มีความต่างในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะคะทางตะวันตกตะวันออกเนี่ยก็มองเรื่องของความทะเยอทะยานไม่เหมือนกันนะคะอย่างในเชิงตะวันตกเนี่ยใครที่มีความทะเยอทะยานมี ambition สูงๆเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าดีใช่ไหมคะเหมือนแบบอยากประสบความสำเร็จพยายามที่แบบว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะตั้งใจเรียนทำงานที่ดีค่อยๆไต่ไปเพื่อที่จะประสบความสำเร็จนะคะในมองทางตะวันตกแล้วเนี่ย ambition เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในเชิงตะวันออกนะคะบางครั้งเราก็มองว่าเอ้ย ambition เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีมากก็ได้เนาะมันทำให้เราเหมือนต้องเขาเรียกไงคะแบบบางครั้งก็คือต้องเหยียบคนอื่นเพื่อที่จะก้าวให้ถึงจุดที่สูงสุดขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็มองว่า ambition เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะครูเอ๋มองว่า ambition เนี่ยถ้าเรามองอ่ะมันมีสิ่งที่เราเรียกว่า healthy ambition นะคะก็คือ ambition ที่มันดีนะมีประโยชน์กับเราใช่ไหมคะแล้วก็ unhealthy นะคะก็คือความทะเยอทะยานที่มันเป็นพิษนะคะมันไม่ดีกับเรานะคะไม่มีประโยชน์กับเราก็มีเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะมีอีกโซนนึงที่แบบว่าไม่มีแอมบิชันเลยนะคะไม่มีความทะเยอทะยานเลยนะคะทีนี้ในเรื่องของความทะเยอทะยานที่ดีอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยผลักดันเนาะให้เราได้ไปสู่เป้าหมายนะคะให้เราได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็คือแอมบิชันที่มันมีความพอดีไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้เป็นอันตรายให้กับผู้อื่นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแอมบิชันที่มันอันเฮลตี้นะคะความทะเยอทะยานที่มันดูมากจนเกินไปหรือว่ามีส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในทางลบเนี่ยค่ะถ้าเราไปดูในเรื่องของรำนำนะคะตัวละครที่ครูเอเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าความทะเยอทะยานของรำนำเนี่ยมันส่งผลกระทบเนี่ยในทางลบต่อบุคคลรอบข้างของรำนำทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่นะคะคุณลือคุณน้ำพิงนะคะกลายเป็นว่ารำนำเองเนี่ยต้องการเหมือนแบบเหมือนต้องการขึ้นไปเนี่ยเหนือฉันต้องอยู่เหนือคนอื่นเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้รำนำเองเนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นไปแย่งคุณลือมาจากน้ำพิงนะคะหรือว่าพอเราดูมาช่วงท้ายๆตอนท้ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการที่แบบว่าไม่เอาคุณลือก็ได้ฉันก็ไปหาผู้ชายคนอื่นที่ใหญ่กว่าที่จะปกป้องฉันได้ที่จะให้ในสิ่งที่ฉันต้องการนะคะแล้วก็มีการที่แบบว่าทำร้ายคนอื่นนะคะทำร้ายร่างกายด้วยเนาะหลายอย่างเลยค่ะที่ลำนำทำลงไปนะคะซึ่งอันนี้มันกลายเป็นว่าไอ้ ambition หรือความทะเยอทะยานที่เธอมีเนี่ยมัน unhealthy แล้วค่ะมันทำให้ส่งผลกระทบทางลบต่อบุคคลอื่นแล้วก็ทำอันตรายให้กับบุคคลอื่นแล้วก็กับตัวของเธอเองด้วยนะคะลำนำในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะเนาะก็อยู่ในความทุกข์นะคะแล้วช่วงท้ายๆแล้วก็ไปดูนะคะว่าตอนจบนะคะของกระเช้าสีดาจะเป็นยังไงเนาะทีนี้นะคะเขาบอกว่า ambition เนี่ยคนที่มี ambition สูงคนที่มีความทะเยอทะยานสูงเนี่ยอาจจะอยู่คู่กับความกลัวนะคะอาจจะมีอะไรที่เป็นความกลัวในใจตัวเองเนี่ยที่ทำให้เราต้องใช้ไอ้ความทะเยอทะยานเนี่ยค่ะมาช่วยกลบให้ความกลัวตรงนั้นนะคะบางคนก็มองว่า ambition เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า defense mechanism ก็คือกลไกการป้องกันตนเองเนี่ยอย่างหนึ่งนะคะกลไกการป้องกันตัวเองเนี่ยค่ะคนทุกคนมีหมดเลยนะคะเนาะป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้เรารู้สึกแย่แต่ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบโครงสร้างของจิตใจใช่ไหมคะจะมีส่วนที่เขาเรียกว่า ego เนี่ยค่ะเนาะ ego เนี่ยก็คือไอ้ตัวเราเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยเราทำอะไรไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกแย่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่ากลไกการป้องกันตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้เรารู้สึกว่าแย่กับสิ่งที่มันที่เราได้ทำไปหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ย ambition เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นหนึ่งในกลไกการป้องกันตัวเองก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราจริงถ้าเผื่อมองว่า ambition มาจากความกลัวใช่ไหมคะเรากลัวอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็เลยแบบเอา ambition เอาความทะเยอทะยานเข้ามาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะกลบไอ้ความกลัวตรงนี้แล้วสิ่งที่เราทำไปหลายๆอย่างอย่างลำนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ข้ออ้างใช่ไหมคะว่าเราทำไปเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะ
ทำเพื่อยกระดับชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ลำนำบอกแม่เสมอเลยนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาแม่ออกจากสถานะตรงนี้เราจะไม่เป็นคนใช้อีกเราจะไม่ต้องเป็นแม่บ้านอีกเราจะไม่ต้องทำงานเพื่อใครเราจะเป็นนายคนอื่นบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลำนำบอกกับตัวเองตลอดในขณะเดียวกันก็เพื่อที่เนี่ยสนับสนุนความทะเยอทะยานของตัวเองซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทำร้ายคนอื่นแล้วก็ทำร้ายเธอเองด้วยเนาะค่ะทีนี้นะคะพอเรามาดูว่าแล้วแอมบิชันเนี่ยมันมาจากไหนนะคะว่าทำไมเนี่ยบางคนถึงมีความทะเยอทะยานมากกว่าคนอื่นนะคะมันก็จะมีจากหลายปัจจัยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบrole model เนาะก็คือมีแบบอย่างจากพ่อแม่นะคะเป็นความคาดหวังจากพ่อแม่ก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการแข่งขันระหว่างพี่น้องเนี่ยก็อาจจะให้เราเกิดความทะเยอทะยานเนาะเรื่องของตำแหน่งการเกิดนี่ค่ะก็มีผลนะคะเรื่องของความรู้สึกที่ด้อยกว่านะคะอย่างของกรณีลำนำเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นความรู้สึกที่ด้อยกว่าเนาะความกลัวนะคะกลัวที่จะเฟลนะคะกลัวที่จะถูกปฏิเสธนะคะสิ่งพวกนี้ค่ะแม้กระทั่งความอิจฉาริษยานะคะอย่างในหนังเรื่องนี้ในละครเรื่องนี้ค่ะเห็นชัดมากเลยนะคะความอิจฉาริษยาจากลำน้ำเนี่ยมาเป็นหนึ่งเลยนะคะว่าอิจฉาริษยาน้ำพิงแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะที่มีนะคะแล้วตัวเองไม่มีก็เลยกลายเป็นปมในใจที่ทำให้ลำน้ำเนี่ยมีความทะเยอทะยานมากนะคะมากจนมันอยู่ในระดับที่เป็นว่า unhealthy เลยนะคะแล้วก็ในสุดแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อที่ลำน้ำเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็ในสุดก็ย้อนกลับมาก็กลายเป็นว่าก็ทำร้ายตัวเองด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจจะช่วยนะคะให้เวลาเรามีความทะเยอทะยานมากๆอย่างนี้ค่ะให้ช่วยเราเหมือนเช็คว่าเอ้ยมันอาจจะแบบว่าทำให้เราอยู่ในกรอบที่มันมีความพอดีนะคะเขาบอกว่าให้ดึงคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า gratitude นะคะความรู้สึกขอบคุณเนาะอันนี้คุณเอกเคยพูดไปแล้วนะคะในพอดคาสต์ในเอพิโซดก่อนๆนะคะเรื่องของความรู้สึกขอบคุณนะคะว่าเวลาเรามีความทะเยอทะยานเนี่ยบางทีเราทะเยอทะยานมากนะคะจนเราไม่ได้มองคนรอบข้างเนาะไม่ได้มองสิ่งที่เรามีสิ่งที่อยู่กับเนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยว่าเรามีอะไรบ้างเพราะเราก็จะมองมุ่งพอเป้าหมายนี้เสร็จเราก็จะมุ่งหาเป้าหมายต่อไปเพราะเราต้องการที่ step up 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 แล้วก็ up อยู่เรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าลองมองนะคะสิ่งรอบกายดูนะคะมีความรู้สึกขอบคุณนะคะให้เรามองเนี่ยในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยเราขอบคุณอะไรได้บ้างนะคะอย่างตัวลำนำเองเนี่ยก็อาจจะขอบคุณความสัมพันธ์ที่ดีที่มีกับคุณแม่นะคะคุณแม่ที่ซัพพอร์ตมาตลอดเลยถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าคุณแม่ก็แอบเหมือนให้ท้ายลำนำนิดนึงนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดในลำนำก็ยังมีสิ่งที่ดีกับความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณแม่นะคะหรือว่าคนที่เคยเอ็นดูเขาอย่างน้ำพิงอย่างเงี้ยค่ะถ้าลำนำถอยออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ลองใช้ gratitude นะคะมองว่าเฮ้ยสิ่งรอบกายของเขาอะมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เขาสามารถที่จะขอบคุณได้นะคะความใจดีของน้ำพิงความเอื้ออาทรของน้ำพิงนะคะที่อยู่คุณลือที่ส่งเสียเขาเรียนนะคะจนกระทั่งเขาจบเนี่ยแล้วน้ำก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพของตัวเองได้เนี่ยค่ะถ้าเธอสามารถใช้ gratitude เนี่ยเข้ามาจับตรงนี้ได้บ้างนะคะไอ้ความทะเยอทะยานของเธอเนี่ยมันก็อาจจะไม่พีคไปถึงจุดที่มันเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณเอกก็เลยอยากจะเอาเนี่ยค่ะจิตวิทยาเนอะเกี่ยวกับเรื่องของ ambition หรือความทะเยอทะยานมาแบ่งปันกันเราในวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างนะเจอกันครั้งหน้านะคะกับ Sci-Fi Podcast วันนี้คุณเอกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้